สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเราเรย์เอ็นฟิลพระราม5นะครับครับผมครับยุทธครับผมกิตครับฮะวันนี้เราจุดมุ่งหมายเราสุพรรณบุรีแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าไอ้2คันเนี้ยมันบอกการใช้งานในรูปแบบไหนใช่เดี๋ยวกันเราไปลองขี่ไปจริงๆกันระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับพี่180โลนะครับไปกลับนี่ก็ประมาณ300กว่าโล300กว่าครับผมแล้วก็เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมันมีทั้งถนนทางดำนะครับผมแล้วก็มีถนนทางฝุ่นใช่เพราะว่าทางฝุ่นเนี่ยมันจะเจอตอนทางเข้าไปในปังอุ๋งใช่ก็คือจุดมุ่งหมายวันนี้ก็คือจะไปปังอุ๋งสุพรรณบุรี10กว่าโลได้ทางเข้าทางเข้า10กว่าโลนะครับผมแล้วก็เราจะได้มาดูในเรื่องของว่ารถแต่ละคันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างวันนี้เราจะนำรถอะไรมาทดสอบบ้างครับคุณกิตไม่รู้ครับไม่รู้ได้ไม่ได้ดิมันมี2คันแล้วก็ฟิลครับเรามีทั้ง2คาร์ทคาร์ด400 400กับคาร์ด650 50คาร์ด650ก็จะเป็นรุ่น Interceptor นะครับผมเป็นรุ่นยอดนิยมนะผมส่วนสีด้วยสีส้มสีส้มเป็นสียอดนิยมมากๆนะครับคือตอนนี้คือใครขี่ไปไหนต้องรู้เลยว่าสีส้มนี่ต้องดับ1ของ Inter ละใช่ครับผมกับรุ่นที่2นะครับผมก็จะเป็นฮิมายันนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีแดงดำแดงดำนี่แดงดำแต่ว่าแอบซิ่งนะใช่แอบซิ่งนิดนึงนะฮะเราก็มีใส่ของแต่ในกล้องไม่เห็นนาวซิ่งยังไงใช่ๆเดี๋ยวค่อยไปไอ้นิดนึงชื่นใจชื่นใจนิดนึงนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่ารถ2คันนี้บริโภคน้ำมันเท่าไหร่เฮ้ยแถวว่ากินน้ำมันดิพี่อ๋อใช่ก็ว่ากินน้ำมันบริโภคน้ำมันนี่มึงกินอาหารหรือเปล่าให้มันดีๆนี่คนดูคนนั่งอยู่หน้าจอนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า2คันเนี้ยกินน้ำมันกี่เท่าไหร่ไอ้จ้ะนะครับผมฮะโอเคได้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมครับผมทางเข้าสุพรรณละเลยบางปะม้ามาซ้ายมือใช่ถูกต้องนะฮะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับที่เรามาจอดบนฟุตบาทเนี่ยคือมันเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ใช่ป้ายอยู่ยืนเถียงกันอยู่แป๊บนึงป้ายอยู่นะครับผมว่ามันคือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพี่ๆน้องๆเรียกหาว่าเฮ้ยเราขับรถประเภทนี้แล้วแบบมาพิสิทธิ์ชนนะชนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเรามาทำตามกฎของเขาคือทางด้านล่างเนี่ยเขาจะให้จอดแต่รถยนต์นะครับผมแล้วเขาก็มีพื้นที่ขึ้นมาให้จอดรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้มาดูดีกว่าระยะทางจากโชว์รูมก่อนนะจากโชว์รูมเนี่ย 81.1 โลนะครับผมนี่จากโชว์รูมนะครับผมน้ำมันเต็มถังยังเต็มถังอยู่นะครับผมน้ำมันยังเต็มถังอยู่แต่จริงแล้ววิ่งวิ่งที่ที่วิ่งมาจริงๆอ่ะคือ74โลจ้ะจากปั๊มล่าสุดที่เติมน้ำมันน้ำมันแทบไม่กระติกเลยแทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวเราวิ่งมาจนสิบโลน้ำมันไม่กระติกเลยนะฮะใช่ครับผมนะฮะเรามาดูปริมาณในถังจริงๆก่อนว่าฮะมันจะไม่เห็นนะผมว่าเขาไม่ลงข้างเพราะว่ามันไหลลงไปหมดแล้วเนอะเรื่องงานผมเห็นอยู่เนี่ยครับผมเห็นอยู่ครับผมก็คือ
ประหยัดจริงๆนะครับผมแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยที่เมื่อกี้นะครับเดินทางกันมานะครับจะอยู่ในที่ประมาณ80-100ใช่เปล่า80-100ก็อาจจะมีแบบเร็วมากกว่านั้นนะฮะแต่เมื่อกี้ลองวัดมานะครับผมก็คือลองขี่มาแบบจริงๆเลยครับผมก็วิ่งประมาณ130-140ยืนจริงๆก็110นะแต่ถ้าเกิดเรียนซื้อเดินทางเนี่ยก็แนะนำที่ประมาณ80-100 110ประมาณขนาดนี้ครับผมแซง120แซง120นะครับผมก็คือถือว่าทำความเร็วได้ในระดับนึงด้วยขนาด CC นะ400นะครับผมแล้วก็ลดปลายเดินทางนะฮะมาดูที่ Interceptor ดีกว่านะฮะถามว่าวิ่งเท่ากันแหละฮะความเร็วพอกันฮะความเร็วพอกันฮะ10A ผมจับผมจับตั้งแต่นี่เลยศูนย์เหมือนกันฮะนะครับผมแล้วก็10B 78.5 ฮะคือไม้น่าจะอ่อนกว่ากันเนอะนิดนึงนะครับผมไม่กระดิกเหมือนกันฮะไม่มีรถเป็นน้ำมันก็ยังน้ำมันไม่มีกระดิกเลยท่วมท้นอยู่นะครับดูถังจริงบ้างดูถังจริงๆนะครับผมพินเตอร์อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะครับเพราะว่าโอ้ยังเห็นอยู่นะครับผมนี่อันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับผมเห็นขอบฝาด้านในไหมครับผมอันนั้นครับผมทุกครั้งที่เติมน้ำมันนะครับอยากให้เติมอยู่ที่ประมาณนั้นพอนะครับขอบนี้ใช่ขอบนี้แหละครับผมฮะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยแจ้งกันไปในคลิปต่างๆแล้วว่าน้ำมันนะครับผมเมื่อมันโดนความร้อนมันจะมีการขยายตัวนะครับผมอันนี้เดินทางเฉลี่ยเมื่อกี้ขี่มาเท่าไหร่ครับกิตพอกับพี่เลย110-120แต่ว่าตัวเนี้ยเล่นบ้างฮะอัดไปได้ท็อปสปีดประมาณ165 165นะครับผมหลายคนน่าจะทำได้เกินกว่านี้นะแต่พอดีอ้วนไงฮะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับโอเคนิดหน่อยนะครับผมจักรยานปิดครับผมนี้ปิดนะครับผมฮะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยว่าเปลี่ยนแผนทางเข้าเลยใช่ก็เลยก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยคือปรากฏว่าปิดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วโควิดปีก่อนนะครับผมนี่ปีนี้แล้วลอกใหม่แล้วลอกใหม่ก็ปิดลอกใหม่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปิดยาวต่อเนื่องเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนกันเลยเราดูก่อนเราไปไหนต่อโอเคได้เดี๋ยวเราไปเช็คกันอีกทีว่าเราจะไปที่ไหนโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสถานที่เรียกว่าเบนเข็มนะเบนเข็มด้วยอะไรเนื่องด้วยเราบอกไปแล้วก็คือสถานที่ปิดเราก็เลยไปหาที่ใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกันใช่ใกล้เคียงกับปางอุ๋งสุพรรณสุพรรณก็คือเกินเกษียวแต่ว่าก่อนเกินเกษียวอ่ะแถวๆนั้นอ่ะด้วยความเฟลไงแล้วผมอยากลองดูที่ฮิมามันจะขนาดไหนวะแล้วไปลองขี่ทางดินนิดนึงไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้โหจริงจังเอ็นดูโร่นะใช่เป็นทางดินแบบว่าเพื่อแบบใครไปเที่ยวอ่ะ
แล้วมันต้องมีวันหนึ่งอ่ะที่ไปเจอที่สวยๆแล้วอยากเข้าไปลึกๆหน่อยแล้วเป็นทางดินเข้าไปอยากไปเปิดโลกใหม่ที่ไม่ใช่ทางดำก็คือหิมาลัยน่ะมันก็อย่างที่เป็นไงอย่างสโลแกนที่เขาบอกก็คือขับได้ทุกที่แม้ไม่มีท้องถนนเฮ้ยก็คือบนทางดำเนี่ยอาจจะใช้ความเร็วได้ไม่เยอะพอลงไปในทางดินปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดยอดศักยภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบช็อคอัพก็ดีได้นะว่างั้นประมาณนั้นเลยโอ้โหคือแบบรูดแบบเห็นพี่ยืนเลยนะเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆเลยแล้วไงเห็นต้องไหมไม่เห็นฝุ่นเลยไงไม่เห็นอินเตอร์ในกระจกหลังบ้างไหมไม่เห็นไงนี่ถึงได้บอกว่าไม่เห็นฝุ่นเป็นยังไงพอเจอทางที่มันไม่ใช่ทางดำ uh-huh. ที่มันไม่ใช่ทางของมันนะฟุตบอลผมขี่นะ uh-huh. มันแบบโชว์ไม่ได้เหรอพี่ก็อย่างที่บอกว่า คือโชว์มันแบบมันออกแบบมาให้ขี่ทางดำเนี่ยทางดำเป็นส่วนใหญ่แต่พอไปเจอท้ายมันขรุขระมากๆเนี่ย uh-huh. กลับกลายเป็นว่ารถมันเริ่มจะคุมเริ่มไม่ค่อยอยู่ถ้าเราเร็วขึ้นอินเตอร์เนี่ย uh-huh. สำหรับคนมันจะน่าจะเหมาะกับคนที่ขี่ทางดำล้วนไม่ได้เป็นคนที่แอดเวนเจอร์ไม่ได้คนที่ชอบเข้าไปในจุดที่เขาไม่เข้ากันอินเตอร์มันขี่ทัวริงอ่ะขี่เดินทาง okay. ขี่เดินทางไม่ได้ขี่แบบเข้าทางเอนดูโร่ฮิมานี่ยางมาแต่เกิดเลย MT 60ป่ะใช่ครับผมลุยได้ทางดำได้ MT 60เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของยางเนี่ยที่ใช้งานจริงๆเนี่ยในทางดำเนี่ยอาจจะไม่เสถียรเท่าทางดินยางเนี่ยเขาออกแบบมาให้ขี่ทางดำอ่ะน้อยลง uh-huh. แต่ขี่ทางดินน่ะได้มากขึ้นเพราะตัวยางอ่ะที่มันมีบ้างในการตะลุยดินถูกต้องพอรถอินเตอร์ที่มันไม่ใช่ยางลุยมันกลายเป็นว่าเวลาเราขี่ทางดินแล้วอ่ะมันตะกุยดินไม่ค่อยได้ถูกครับพอเราเปิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยล้อฟรีเลยฟรีเพราะว่ามันเสถียรกับพื้นถนนทางดำใช่ส่วนใหญ่นะฮะรู้เลยว่าอินเตอร์นี้โดนหิมะกินในทางดินแน่นอนดินอ่ะฮะคือแต่ไม่ใช่ว่าอินเตอร์จะไปไม่ได้นะไปได้แต่ด้วยตัวรถที่มันไม่ได้เอื้ออำนวยให้ลุยเท่าไหร่ก็เหมือนกันเห็นพี่ยุทธนี่คือยืนลู่เลยนะก็มันก็เหมือนกันในส่วนของทางดำก็โดนอินเตอร์สวนเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าหิมาลัยน์เดินทางได้ไหมเดินทางได้เห็นพี่ยุทธก็ดันมา103อยู่นะก็ได้อยู่อ่ะฮะแต่ว่าด้วยลิมิตตัวรถปะลิมิตตัวรถมันได้เท่านี้คือแต่จริงๆแล้วเราเดินทางจริงอะความเร็วเดินทางก็ประมาณ100-120ถูกถ้าเกิดว่าเดินทางด้วยความเร็วที่ประมาณ100-120เนี่ย1เลยเรื่องของความประหยัดน้ํามันก่อนช่วยได้นะครับผม2ทัศนียภาพที่เรามองเห็นตามข้างทางเราก็จะได้โฟกัสได้นะครับผมมันก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับผมแล้วเราก็ยังตอบจุดบอดอย่างเช่นสุนัขที่อยู่ตามข้างทางนะครับผมมอเตอร์ไซค์ที่จะตัดสวนเลนมามันก็จะง่ายเพราะเราจะมองเห็นเราก็จะคุมรถได้ง่ายมากกว่าอาจจะด้วยความมั่นใจของผู้ขี่หรือเปล่าว่าตัวรถเนี่ยมันมีระบบเบรกที่มี ABS มาแล้ว ABS อย่างหน้าหลังคืออินเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วมันมีอยู่แล้ว ABS มีอยู่แล้วแต่ที่มาเนี่ยที่มาเป็นยูโรโฟนี่เป็นยูโรโฟครับของรถที่เป็นยูโรโฟตอนปี2020เนี่ยตัวใหม่เนี่ย ABS หน้าหลังก็คือตัวที่เราทดสอบวันนี้ใช่มี ABS แล้วมี ABS แล้วคือผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบชอบที่มาแหละโดยทรงแต่บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ขี่ทางดินป่าวะถูกต้องแต่จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่จำเป็นต้องขี่ทางดินเสมอไปถูกนะทางดำก็ขี่ได้อย่างวันนี้เรามาทดสอบให้ดูว่าทางดำก็ขี่ได้ร้อยกว่าโลเลยใช่ทางดำ150โลกว่านะแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยเป็นรถสายเดินทางต้องบอกก่อนเลยว่าผมมั่นใจว่าคนขี่หิมะอย่างพี่เนี่ยไม่เจ็บตูดแน่นอนไม่เจ็บโอ้สบายวันนี้คือเบาะหิมะนุ่มที่สุดชิลมากวันนี้นุ่มที่สุดท่านั่งสบายที่สุดว่าขี่รถมาแล้วมันมีแรงทำอะไรต่อต่างๆนานาคือผมรู้สึกเมื่อยตูดอ่ะ
อย่างอินเตอร์ขนาดอินเตอร์ด้วยตัวรถมันไม่ได้เป็นรถที่เหมือนกึ่งทัวริ่งจ๋านะมันจะไม่แต่ว่าไม่ก้มเท่า GT มันจะก้มนิดนึงเพื่อสู้ลมแต่ตัวเบาะมันไม่ได้นุ่มเท่าฮิมาพี่เพราะว่าจริงๆแล้วการซัพพอร์ตในเรื่องของการออกแบบของตัวรถด้วยก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นอย่างฮิมาที่เรารู้กันคือรถเขาเป็นสายทัวริ่งนะครับทัวริ่งแบบทัวริ่งเลยอ่ะคือเดินทางพอไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางดินทางฝุ่นทางหินเนี่ยโชกอัพตัวนี้สำคัญคือไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าพี่เห็นหรือเปล่านะเพราะว่าพี่แซงผมไปแต่ผมขี่ตามพี่แล้วผมเห็นโชกยุบเนี่ยมันทำงานดีมากเลยนะใช่ครับแต่ที่สำคัญคือหนึ่งในเรื่องของการเดินทางมาวันนี้เราก็มาในเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยเออใช่ตอนเราเติมน้ำมันเฉลี่ยแล้ววันนี้ที่เติมน้ำมันมาวิ่งมาจากสุเอาจากจุดปั๊มแรกปั๊มแรกห่างจากสุประมาณ7-8โลอ่ะ7โลประมาณ7โลแต่ว่าจากปั๊มแรกมาถึงปั๊มที่2 170โลเติมน้ำมันอ่ะ170โล170โลใช้น้ำมันไปประมาณ7ลิตรพอๆกันนะพอๆกันรู้สึกว่ารถผมกินมากกว่ารถพี่หน่อยนึงใช่เพราะเครื่องยนต์ไงเครื่องยนต์นิดเดียวแต่ว่าผมก็ซิงค่อนข้างเยอะหลายรอบเหมือนกันนะอัด105 106ถ้าอย่างนี้เราก็สรุปได้เลยว่าใครที่ชอบเดินทางชอบเดินทางได้2รุ่นใช่ชอบรุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้แต่จะบอกว่าที่เดินทางแล้วเหนื่อยน้อยสุดก็ต้องเป็นอินเตอร์ฮะเพราะด้วยจังหวะแซงสามารถทำความเร็วได้ถูกต้องคือพูดง่ายคือมันสามารถทำเวลาได้ดีกว่าเราใช้เวลาบนถนนน้อยลงใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความสบายในการเดินทางต้องบอกแบบนี้อาจจะทำเวลาได้ไม่เท่าก็แนะนำเป็นความเร็วประมาณรถยนต์ดีกว่าเหมือนนั่งรถยนต์ไปพอรถยนต์ก็วิ่งดีที่ประมาณ100-120ใช่อีมาก็100-120เหมือนกันประมาณนี้ก็แนะนำเป็นหิมายันไปเดินทางได้แต่ว่าในส่วนของว่าถ้าเกิดว่าเดินทางแล้วอาจจะมีในส่วนของไปแคมป์ถ้าในกรณีที่อยากแพ็คเต็นท์นะครับแบ็คแพ็คเนี่ยหิมายันตอบโจทย์ได้แต่ว่าอาจจะขี่ไม่ได้มันเท่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ขี่รถอะไรนะดูดันคนขี่ดูดันแล้วก็ชอบแบ็คแพ็คด้วยแล้วอ่ะผมมองว่าอินเตอร์เข้าทางกว่านะแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้ขี่ดูดันขี่รถชิวๆอย่างพี่เงี้ยแต่ว่าชอบแบ็คแพ็คด้วยผมขี่มาตอบโจทย์กว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ๆทุกคนได้เลือกนะครับผมว่าจะเอารถประเภทไหนไปใช้งานยังไงถ้าถามผมตรงๆคือทั้ง2รุ่นเนี่ยดีทั้ง2รุ่นแต่ต้องบอกว่าอย่าเชื่อ 100% จนได้มาลองก่อนมาเทสไลฟ์ที่โชว์รูมพระราม5ก่อนแล้วจะได้รู้ว่ามันดียังไง มันดีอย่างที่เราพูดจริงหรือเปล่านี่เราคุยเรื่องดีไปแล้วเจอข้อเสียตรงนั้นข้อเสียเหรอถ้าถามผมก็เรื่องแต่อย่างที่บอกอ่ะคือในเรื่องของการทำความเร็วมันไม่สามารถใจอ่ะคือไปถึงตรงนู้นแล้วแต่ว่าตัวรถมันได้เท่านี้ใช่เปล่าอายุพี่กันไวหรือเปล่าอายุไม่ได้กันคือมันหมดแล้ววันนี้หมดไวหรือยังไงหมดแล้วที่130 วันนี้ที่วิ่งมาแล้วคือหมดแล้วที่130 ไม่สามารถไปต่อได้แล้วโอเคมันได้เท่านี้ อันนี้ก็คือข้อเสียของสำหรับคนที่ต้องบอกกันว่าคนที่ต้องการทำเวลาแต่ที่ว่าน้ำมันรั่วมีไหมเจอปะไม่เจอนะยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอเรื่องน้ำมันรั่วนะแล้วรถศูนย์ใช้มากี่โลแล้วพี่โอ้รถศูนย์ใช้มาเยอะแล้วนะคือไปทุกทริปนะไปทุกทริปอะคือแล้วก็เทสด้วยคือให้ลูกค้าเทสด้วยไปขี่ทริปด้วยเราเอามาขี่รีวิวแล้วคนขี่เนี่ยก็มีหลากหลายด้วยนะถูกคือเอาง่ายรถมันเปลี่ยนมาหลายมือโดยที่ไม่บอกว่าเป็นเจ้าของนะได้ลองคันนี้ลองขี่รถก็ยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีปัญหาอะไรที่เจอมามีอะไรนะที่มีข่าวๆก็คือซีนฝาวาล์วรั่วนั่นเองนะครับผมก็คือจริงๆแล้วมันต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นทุกคันเป็นเออร์เลอร์จากโรงงานแต่ทางศูนย์ก็ดูแลให้อยู่ดูแลให้นะครับผมมีระบบการันตีเคลมให้เรียบร้อยคือก่อนหน้านี้ที่ของขาดเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจะด้วยในช่วงของโควิดแล้วก็ช่วงเปลี่ยนถ่ายด้วยใช่ช่วงเปลี่ยนถ่ายจากหลายอย่างเรื่องพาร์ทเรื่องต่างต่างอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ช้าลงแต่ว่าเพราะกระบวนการมันขาดไปขาดตอนไปตอนนี้ก็มาแล้วเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้มาเข้าสู่ของข้อเสียของอินเตอร์รอบแรกเลยนะฮะที่160อ่ะหน้าสายหน้าสายที่160นะฮะอาจจะด้วยหน้ามันเบาด้วยเกิดจากการแรงบิดที่มันกระทำต่อล้อหลังอ่ะมันเหมือนหน้ามันลอยใช่ป่ะแล้วเครื่องยนต์อ่ะก็มีน้ำหนักแต่มันเอียงไปด้านหลังอ่ะทำให้หน้ามันเบามันก็เริ่มสายมันดิ้นที่ความเร็วเออแล้วก็เวลาเราชะลอจังหวะที่ปล่อยมือความเร็วต่ำๆแฮนด์ช็อคอ๋อเห็นอยู่คือจังหวะนั้นน่ะอันนั้นคือข้อเสียผมยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่จะไม่รู้เป็นที่หล่นหรือเปล่า
งั้นพี่ปล่อยมือก็ต้องเป็นเหมือนกันเด้แต่ผมเปลี่ยนผมปล่อยหลายๆที่มันก็เป็นไงแล้วบางคนบอกว่าไปติดกันสะบัดดีไหมก็ถามว่าก็ผมมองว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่มีดีไหมก็ดีดีกว่าไม่มีแต่จำเป็นต้องติดแบบโหเป็นเรื่องเร่งด่วนไหมไม่ใช่อันนี้คือเรื่องติดก็จะดีขึ้นแต่ติดแล้วก็ต้องเซตอัพให้เป็นถูกต้องเครื่องสูบต่างๆอะไรตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าทางพระราม5ก็มีอะไรให้เซอร์วิสตลอดนะครับผมเรามีสต็อกไม่ต้องกลัวเรื่องนี้หลังจากที่พี่ขายรถให้พี่ไปแล้วพี่เข้ามาเซอร์วิสที่เราได้เลยพวกอะไรหมุนเวียนนะครับผมกองน้ำมันเครื่องแหวนถ่ายน้ำมันเครื่องพี่ว่ามีอากาศดามงดามานก่อนหน้านี้เรามีหมดเรามีพร้อมนะครับผมแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจัยบางชิ้นเราพูดตรงๆมันไม่ได้สต็อกอย่างเช่นพวกแหวนสูบแหวนลูกสูบอะไรพวกนี้มันไม่ได้สต็อกอะไรพวกนี้บางทีสมมติมันเกิดปัญหาต้องลองถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นผู้จำหน่ายรถอ่ะพี่ประกันสูบป่ะไม่ๆหมายถึงว่าถ้าเป็นของเข้าใจของที่มันไม่ใช่ของที่มันเปลี่ยนบ่อยอ่ะใช่หรือมีโอกาสสูงอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียง่ายๆมันไม่ได้เสียนอกจากเออร์เลอร์จริงๆใช่มันไม่ได้เสียง่ายๆแล้วก็แนะนำว่าไอ้รถพวกนี้ถ้าเข้าเช็คตามระยะเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราได้นานเจอคำถามบ่อยนะใช่ 5,000 โลเนี่ยเฮ้ยผม 5,500 ผม 6,000 แล้วรถจะเป็นไรไหมทำไมพี่ไม่เข้าตั้งแต่ 5,000 เขาอาจจะติดธุระก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คือแนะนำว่าให้เข้าเช็คตามระยะรอบที่เขากำหนดจะดีที่สุดเพราะว่าอย่างเลยประกันไม่ขาดเลยถูกต้องรถมันมีวารันตีอยู่แล้วในกรณีที่พี่เข้าเช็คระยะครบตามกำหนดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วรถเกิดมีปัญหาหลังจากที่รถหมดวารันตีเรียบร้อยแล้วไอ้ข้อมูลพวกนี้มันนำไปสู่การบริการหลังการขายอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า good service เราก็จะส่งเรื่องพวกนี้ไปให้ว่าอ๋อลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าเราที่เข้าเช็คระยะตลอดมันไม่ใช่ว่าถ้าหมดประกันกี่ปีนะ3ปีถ้าเป็นอินเตอร์นะ3ปีไม่ได้ปีสมมติเลยปีที่4มาแล้วรถมีปัญหาเฮ้ยแต่พี่เข้าเช็คระยะตลอดอ่ะใช่เราเอาข้อมูลพวกนี้อีก็ดูแลให้ใช่แจ้งเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเข้าเช็คระยะตลอดเวลานะเป็นลูกค้าที่ดูแลรถอย่างดีควรจะต้องดูแลเขามันก็เป็นปกติอยู่แล้วครับผมแต่อาจจะไม่ได้ 100% อาจจะได้ค่าอะไรเสียค่าแรงเพิ่มใช่อะไรประมาณนี้ก็ดีกว่าเสีย 100% ถูกต้องนะฮะนี่ก็ฝากไว้หน่อยนึงแล้วกันนะครับผมได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับกิจวันนี้เสียดายไม่ได้ไปปังอุ่นแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เราก็มาที่นี่เหมือนกันเป็นกระเสียวด่านช้างด่านช้าง180โลนี่วิวรวมมองไปข้างหลังสุดลูกหูลูกตาเดี๋ยวพี่ยุทธวิ่งโชว์เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคอาจจะเสียดายที่ไม่ได้ไปเห็นตรงนั้นแต่ว่าแต่เราได้มานี่นะผมมองว่าเราเสียอย่างแต่ได้หลายอย่างเราเสียที่เราไม่ได้ไปปังอู๋เราวางกันว่าเราไปปังอู๋เนี่ยเราจะไปนั่งกินกาแฟกินข้าวข้างในแต่ถ้าเราไม่ได้ไปปุ๊บวันนี้เรามากินข้าวร้านอะไรพี่นัทด่านช้างคุยซีนด่านช้างคุยซีนอยู่ทางเข้ามาเขื่อนกระเสียวถูกต้องหัวมุมซ้ายมือบอกเลยว่าโคตรเด็ดอาหารอร่อยเดี๋ยวไว้หมดโควิดผมต้องพาลูกค้ามาให้ได้เราจะพาลูกค้ามาแล้วมาเจอเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยโคตรดีเลยเนี่ยปกติแล้ว2โมงครึ่งเนี่ยแดดจะแรงมากนะไป2ครึ่งเหรอพี่โอ้โหดูดิต้องแสบตาแล้วแบบออบรรยากาศดีไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรไขข้อข้องใจในบางส่วนเรียกว่าบางส่วนผมมันมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เดี๋ยวเราจะพยายามหาไอ้ข้อมูลพวกนี้ที่มันมีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยและเอามาทดสอบเพื่อจริงไหมที่พี่หลายๆคนจะได้รู้สึกว่ามั่นใจตัวรถมั่นใจในตัวรถมากนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับหรือว่าถ้ามีใครบอกรู้สึกว่าผมอยากซื้อฮิมาครับแต่ติดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวผมเกลี้ยงคาใจที่ก่อนที่จะทำให้ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยพี่พิมพ์มาถามเดี๋ยวผมหาคำตอบให้ใช่หรือว่าหลังจากที่เทปนี้ออกอากาศไปเรียบร้อยแล้ว มีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาเราก็จะพยายามหาคำตอบแต่ถ้าว่างแวะมาที่สุดก็ได้ใช่ครับผมมานั่งยุทธอยู่ได้นะฮะอยู่ครับอยู่ทุกวันมีกาแฟสดให้กินมีหลังจากโควิดมีทริปไปมีแน่นอนโอเคโอเคลำลาสวัสดีครับสวัสดีครับ